มันดูลาวา510นะครับมีปัญหาคือเปิดไม่ติดนะครับชาร์จแบตก็ไม่เข้าเปิดก็ไม่ติดกดค้างแล้วก็ยังไม่เข้าไม่ติดเลยดูฝาหลังเปิดยังไงก็เปิดไม่ติดมาดูว่าเราจะแก้ปัญหาได้ไหมสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาสอนแฟลชรอมใหม่ของ Lava 510นะครับก็คือตัวนี้นะครับ Lava 510นะครับ Iris เพราะว่ามันเปิดไม่ติดนะครับทำยังไงก็ไม่ติดนะครับชาร์จไฟก็ไม่เข้านะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องลงไดเวอร์ก่อนนะครับก็มาดูวิธีการลงไดเวอร์นะครับหลังจากที่เราลงไดเวอร์นะครับมันจะโชว์ให้เห็นนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือพร้อมใช้งานนะครับ Media Tech นะครับแล้วกด Finish ไปเลยนะครับจากนั้นเราก็ไปทำการแฟลชนะครับเข้าโปรแกรมแฟลชรอมก็คือตัวนี้นะครับคือตัวนี้นะครับ Fat 2เราจะเข้าตัวนี้นะครับแถวบนไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแถวล่างเราก็เลือกโปรแกรมที่เราโหลดมานะครับก็คือตัวนี้ไฟล์นี้นะครับก็ทำการเลือกนะครับ Open เสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้ครับดาวน์โหลดนะครับก็จะมีแถบสีเหลืองวิ่งนะครับครบ 100% ก็แสดงว่าเสร็จนะครับสำหรับการแฟลชนะครับโทรศัพท์ให้ถอดแบตออกนะครับแล้วก็เสียบสาย USB ปกตินะครับพอเสียบเสร็จปุ๊บก็ทำการกดที่ดาวน์โหลดนะครับก็จะมีแถบสีแดงวิ่งแล้วก็แถบสีม่วงวิ่งนะครับวิ่งก่อนจากนั้นก็จะมีแถบสีเหลืองวิ่งนะครับจนครบ 100% นะครับเราถึงทำการบิดโปรแกรมก่อนนะครับจากนั้นก็ทำการใส่แบตแล้วก็เปิดเครื่องแค่นี้ครับง่ายๆหลังจากที่ทำการแฟลชไปนะครับปรากฏว่าเปิดติดนะครับThank you.
โอเคสรุปว่าใช้งานได้ตามปกตินะครับนี่คืออาการที่เจอก็คือเครื่องดับนะครับเปิดไม่ติดชาร์จไฟไม่เข้านะครับตอนนี้ก็คือแฟลชใหม่ก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับ